สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงบ้านตัวอย่างแล้วนะฮะกำลังอันแพ็คอยู่นะครับกำลังอันแพ็คอยู่ตอนนี้วิดีโอตัวนี้จะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำของโฆษณาสุภาลัยเอสเซนส์ที่ผมเพิ่งลงไปนะฮะลงไปพร้อมกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดดูวิดีโอตัวนั้นก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ข้างล่างตรงนี้ก่อนได้นะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่ผมตั้งใจทำกันมากเลยนะครับผมก็คือวันนี้สุภาลัยให้เรามาถ่ายวิดีโอนะฮะที่โครงการใหม่ของเขานะครับซึ่งเขากำลังจะเปิดตัวในอีกเร็วๆนี้แล้วแหละนะครับด้วยความที่ว่าผมต้องเป็นตัวแสดงหลักเนี่ยวันนี้เราก็เลยมีตากล้องชื่อน้องมอสนะฮะมาเป็นตากล้องให้เราในวันนี้นะครับผมซึ่งผมก็คงจะไม่ค่อยได้ถือกล้องในวันนี้นะฮะตอนนี้กำลังจะถ่ายซีนห้องนอนนะฮะก็พบปัญหาแรกเลยนะฮะคือไฟแม่งไม่ติดเนี่ยไฟมันไม่ติดอ่ะทั้งที่คัตเอาท์มันก็สับหมดแล้วนะฮะแถมแอร์ก็ติดเดี๋ยวต้องไปเรียกพี่เขามาแก้หน่อยปุ๊บติดแล้วดึงลงมาแล้วดันขึ้นมาใหม่ว้ายพี่ช่างแก้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย โอ้ขอบคุณครับพี่ นี่ครับช่างไฟและช่างภาพของเราในวันนี้นะฮะนี่คือพี่กบนะฮะพี่กบผมชอบสีผมพี่จริงๆเลยนี่โอ้โหเป็นมนุษย์ที่มีทั้งสีเขียวสีน้ำเงินสีทองนี่ผมเสียนะฮะอย่าไปสนใจโอเคเย้ไฟมาไงครับก็ซีนสูตรข้างบนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันเปียกตื่นแบกสูตรมาก็เพื่อฉากนี้แหละคุณจะถือสูตรไปเนอะไม่ต้องใส่เนอะเพราะว่าไม่มีใครบ้าใส่สูตรออกจากบ้านป่าวะเออโอเคถ้าถือไปอย่างนี้พอนะต้องมือนี้นะถนัดขวาเดี๋ยวข้างหน้าเราจะถ่ายสองช็อตเอาร้อนมากนี่คืออาหารเช้าของวันนี้หิวมากออกมาแล้วไม่มีอะไรกินเลยแล้วทิ้งขนมไว้ในรถห่อหนึ่งเปียกพร้อมไหมนี่นะฮะฉากต่อไปเนี่ยเรากำลังจะถ่ายช็อตที่ต้องใช้รถคือไม่ได้ล้างรถมาไงลืมนึกก็เลยต้องมาเช็ดกันหน้างานแบบนี้ทำดีครับทำดีไม่เป็นไรได้เท่านี้ครับโอเคเรียบร้อยโชว์ทิชชู่หน่อยสิคะโอ้โหความจริงควรจะล้างรถบ้างสาเหตุหนึ่งที่ผมทำวิดีโอตัวนี้ให้สุภาลัยนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าสุภาลัยกับผมเนี่ยเรียกได้ว่าทำงานด้วยกันมาหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมทำรายการคิดเรื่องอยู่ที่ Thing of Living ทีมงานของสุภาลัยก็ถือว่าเป็นทีมงานที่น่ารักมากนะฮะก็ให้อิสระในการทำงานผมก็ถือว่าเป็นแฟนคลับคนนึงละกันนะของสุภาลัยนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยซื้อโปรดักต์อะไรของเขาเลยก็ตามนะฮะบ้านคอนโดอะไรเนี่ยแล้วทีนี้นะครับทางทีมสุภาลัยเนี่ยเขาก็อยากจะเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของเขานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ภาพลักษณ์ที่มันวัยรุ่นหน่อยทันสมัยหน่อยอะไรประมาณนี้เขาก็เลยมาหาผมสำหรับคนที่ไม่เคยหาบ้านเลยหรือว่าไม่เคยแบบ อยู่ในวงการอสังหาเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับคือสุภาลัยเนี่ยก็เป็นบริษัทที่อยู่มานานแล้วใช่ไหมโปรดักต์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรดักต์แนวแมสหน่อยนะครับก็คือทำขายคนทั่วไปราคาไม่แพงมากอะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าภาพลักษณ์ของสุภาลัยเนี่ยโดยปกติแล้วเขาก็อาจจะแบบว่าแนวเอาใจผู้สูงอายุหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ดูวัยรุ่นมาก product design อาจจะไม่หวือหวาหรือบางคนอาจจะบอกว่าเชยอะไรเงี้ยแต่พอผมได้เห็นตัวแบบบ้านอันใหม่ของสุภาลัยเนี่ยคือของตัว Essence เนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกผมก็แอบทึ่งเล็กๆเหมือนกันนะ
คือจริงๆแล้วตัว product ของมันเนี่ยมันถ้าเทียบกับคู่แข่งหรือว่าคนที่มันมีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหเขย่าวงการขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็หวือหวาขึ้นมาเลยอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเทียบกับ product เดิมๆของสุภลัยอะไรแบบนี้ผมก็คิดว่ามันก็เรียกว่าพลิกโฉมเลยนะคือดูทันสมัยขึ้นมาเลยอ่ะทำให้ผมเริ่มสนใจที่จะทำคอนเทนต์อันนี้เพราะว่าเข้าหัวเตียงเพราะว่ามันเปลี่ยนทีเดียวเลยเปลี่ยนทีเดียวเอาจริงพูดตรงเป็นคนไม่เคยใส่ชุดนอนแบบนี้เลยแต่ว่าต้องถ่ายก็เลยต้องหาไอ้ที่มันหน้าตาเหมือนชุดนอนปกติอยู่บ้านเหรอเกงขาสั้นจะยืนเดี๋ยวฉากนี้เลยเป็นฉากที่แบบต้องตื่นนอนไงมันก็เลยต้องแบบใส่ชุดนอนให้มันดูเนียนเป็นการถ่ายที่พลาดผลมากผมทำไงโอ๊ะคอเคล็ดคือวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ตอนอาบน้ำเมื่อเช้าอ่ะกำลังสระผมอยู่เว้ยแล้วก็แบบแค่แบบหันไปนิดนึงอ่ะแม่งกึ๊บเลยอ่ะแล้วก็คอเคล็ดแม่งทำไมต้องมาคอเคล็ดวันนี้ด้วยวะฉากกาแฟที่เห็นในวิดีโอนะฮะความจริงจังก็จะอยู่เบิร์นประมาณนี้นะฮะมีถ้วยชงเมล็ดมาเอาฟิลเตอร์มาดิปเปอร์ขวดโหลตาช่างมีตาช่างด้วยเอามาทำไมวะตอนคิดว่าใส่ก็เฮ้ยแม่งเอามาก่อนแล้วกันแต่ที่สำคัญคือนี่เครื่องบดภูมิใจเสมอไม่มีคนพยักหน้าเลยมีแต่คนใส่หัวไม่สนใจนะใครจะด่าว่าเยอะก็ไม่เป็นไรไหนๆเราทำแล้วเราก็ต้องทำให้มันกินได้ด้วยนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเวลาออกไปซื้อกาแฟนะฮะพร้อมเอายังไม่โอเคมันขมมากเมนูที่เราจะทำประกอบฉากคือ Chicken Lemon Thyme สลัดไก่นั่นเองแต่ว่าเราจะต้องมีเลมอนแล้วก็ Thyme สำหรับอกไก่นั้นขอสปอนเซอร์ด้วยช็อตนี้เซเว่นไปสิฮะ CD สิ่งที่ทำอย่างแรกคือเราจะเอาสลัดจัดใส่จานให้เรียบร้อยก่อนนะฮะนี่เราก็ไปซื้อมาจากซูเปอร์นะฮะตั้งใจเลือกผักมากเลยนะเว้ยอยากจะกินเองให้มันดูดีมันจะต้องมีการแบบฉีกมันออกมาสปริงเคิลลงไปโอ้ยยอดมีดนี่อยากจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนั่งรับมีดเลยนะอยู่ในกล้องแล้วแม่งติดนี่แม่งไม่ได้เลยเรากำลังจะหั่นมะนาวแล้วนะพร้อมมันหอมมากนี่กูถ่ายรายการอะไรอยู่เนี่ย มันหอมมากเบาไหมเบาเบาเลยอ่ะเนี่ยเขาดูตัวเองกันเบาม ันสะดุ้งน้อยไปเนี่ยใช่ฉากช็อตสะดุ้งนี่มันยากชิบหายเลยมึงยังไงเนี่ยมาพร้อมเออเนี่ยเออเนี่ยเออโอเคผมรู้แล้วมันต้องร้อนตอนไหนมันต้องร้อนตอนตั้งแต่เหล็กมันโดนปากมันต้องร้อนแล้วดูหน่อยดูหน่อยว้าวว้าว yes กว่าจะทำให้ไอ้ที่ไม่ร้อนมันดูร้อนได้นี่มันโคตรยากเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะฮะคือผมมีโอกาสได้ฟังคุณไตรเตชะหรือว่าคุณเตเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็น MD ของสุภลัยนะฮะแกขึ้นมาดูแลองค์กรต่อจากคุณพ่อซึ่งก็คือคุณประทีปคือแกก็ยังเป็นคนหนุ่มอะเนาะแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเวลาคนหนุ่มขึ้นมารับหน้าที่ในองค์กรใหญ่เนี่ยมันน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากให้มันเกิดขึ้นในองค์กรนะฮะแล้วในขณะที่คู่แข่ง
ของสุภาลัยก็เติบโตไปทางนั้นทางนี้เนี่ยคนรอบๆตัวคุณเตก็คงจะคาดหวังแหละว่าแบบอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นแบบนี้แต่มันมีอยู่คำพูดหนึ่งนะฮะที่ทำให้ผมรู้สึกนับถือคุณเตขึ้นมานะครับก็คือแกบอกว่าทุกๆคนก็อยากจะเห็นสุภาลัยในรูปแบบใหม่โฉมใหม่ทั้งนั้นแหละอยากให้มันวัยรุ่นขึ้นอะไรแบบเนี้ยเพียงแต่ว่าลองหันกลับไปดูคนในองค์กรเขาสิหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่ทำงานกับคุณพ่อมา10กว่าปี20กว่าปีนะฮะเริ่มต้นมาด้วยกันกับสุภาลัยถ้าเกิดอยู่ๆมันมีการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดเนี่ยคนหลายๆคนจะปรับตัวไม่ทันดังนั้นเนี่ยแกเลยให้ความสำคัญกับการที่องค์กรจะสามารถเติบโตไปได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยที่สามารถพาให้ทุกๆคนในองค์กรเนี่ยก้าวไปพร้อมกันได้พอผมได้ฟังแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คิดถึงคนในองค์กรแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะช่วยในโปรเจกต์นี้ของสุภาลัยนะฮะคือสุภาลัยเอสเซนส์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเปิดแบรนด์ใหม่แหละแต่มันเป็นเรื่องของการแบบเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสุภาลัยให้มันดูทันสมัยมากขึ้นมากกว่าซีนสุดท้ายนะฮะจะเป็นซีนที่เราสองคนจะนั่งเล่นเกมกันต้องมีแอคชั่นเหมือนกับว่าผมชนะและไอ้นี่ก็ตีหน้าอะไรเงี้ยซึ่งก็เดี๋ยวเราจะเล่นไปด้วยเกมอะไร Mario Kart 8นะฮะ Nintendo Switch ฮะเพื่อให้ได้ฟิลอย่างสมจริงนะฮะเราก็จะเล่นแบบเล่นจริงๆกุ้ยล้วงปลาหมึกช็อตสุดท้ายของวันแรงเย้เป็นจ๊อบเย้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอเก็บของแป๊บนึงโอเคครับผมตอนนี้ทีมงานของเราทำงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นการถ่ายวิดีโอที่แม่งไม่เคยทำเลยอ่ะเตรียมของกันวุ่นวายมากนะฮะในที่สุดวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีไม่รู้ว่าวิดีโอจะออกมาหน้าตาดีหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องติดตามชมนะฮะส่วนวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันวันนี้ขอบคุณมากนะน้องมอสมาช่วยถ่ายให้บ๊ายบายเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้จะต้องไปญี่ปุ่นในอีก3ชั่วโมงเดี๋ยวทุยไม่ใช่จะต้องไปถึงสนามบินในอีก3ชั่วโมงขอให้โชคดีซึ่งยังไม่จัดกระเป๋ายังไม่จัดกระเป๋าสุดยอดพี่ใช้เวลาในการจัดกี่นาที30ก็พอละ30เองเหรอบ้าไปแล้ว30นาทีแม่ง30นาทีกูยังลองชุดไม่เสร็จเลยยังอยู่ชุดแรกเลยจ้าแล้วก็ผมไม่ได้จะมาบอกว่าวันนี้สุภาลัยโปรดักต์ของเขาดีที่สุดอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมทำในวันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเอาใจช่วยคนในองค์กรนะฮะให้เขาได้พัฒนาสิ่งดีๆต่อไปแล้วก็อยากเห็นสุภาลัยในรูปแบบใหม่ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ